กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพบกับ1นักเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าเปิดร้านเค้กออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมาเรียนหลักสูตรสตาร์ทอัพเบเกอรี่ครับเรามาทำความรู้จักคุณเมย์ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับค่ะชื่อเมย์นะคะปัจจุบันเปิดโรงปักค่ะตอนนี้ก็ได้เปิดร้านขายเบเกอรี่ออนไลน์แล้วนะคะนี่ชื่อร้านว่าอะไรครับผมชื่อร้านขนมบ้านน้องเมย์ค่ะขนมบ้านน้องเมย์คือเข้าไปสั่งซื้อได้ทาง Facebook อะไรอย่างนี้ได้เลยทาง IG ขนมบ้านน้องเมย์เลยค่ะเข้าไปที่ Instagram นะฮะขนมบ้านน้องเมย์ก็จะพบกับขนมเค้กอร่อยๆหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยแต่เมื่อกี้ถามนิดนึงฮะคุณเมย์บอกว่าทําเป็นโรงปักจริงๆคืออาชีพหลักของเราเนี่ยเป็นโรงปักค่ะเปิดโรงปักอะค่ะตอนกลางวันเมย์ก็จะทําโรงปักนะคะส่วนตอนเย็นเมย์ก็จะทําขนมส่งพวกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเรามีสตอรี่นะมีสตอรี่ที่มาที่ไปถามนิดนึงฮะแล้วตอนเราทำโรงปักเนี่ยเราทำเกี่ยวกับพวกผ้าเสื้อผ้าต่างๆเรามารู้ได้ไงว่าเราชื่นชอบทำเบเกอรี่ทำขนมเค้กครับก็คือตอนแรกค่ะมันมีญาติผู้ใหญ่ค่ะเขาแนะนำเราว่าตอนว่างๆเงี้ยค่ะเราหาอะไรทำไหมเรามารู้ทีหลังว่าเอ้ยมันเป็นอาชีพได้นะเราเลยเริ่มจริงจังมากขึ้นนะคะอ๋อเริ่มต้นจากความชอบนะคุณผู้ชมนะพอเราชอบปุ๊บก็เลยลองทดลองทำดูแล้วมาเรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ยังไงครับก็ตอนนั้นเราก็ผ่านเวลาผ่านมาเรื่อยๆค่ะเราก็เอ้ยเจอนะว่ามีคลาสผู้ประกอบการออนไลน์ค่ะเราก็เลยเริ่มสนใจแล้วเพราะเราก็ทำด้านนี้อยู่เราก็ดูเมนูเราสนใจค่ะแล้วอีกอย่างโรงเรียนอาจารย์ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงเราเลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่ครับแหมคำถามนี้ไม่ถามไม่ได้นะคุณผู้ชมนะเรียนมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมเอ่ยประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์เขามีความรู้อะค่ะเขาอธิบายเราเลยตั้งแต่แป้งค่ะมันเป็นมายังไงค่ะเราเลยประทับใจว่าเขาละเอียดมากเลยค่ะเขาสอนตั้งแต่แบบวัตถุดิบมันมายังไงแล้วfacility ที่เรามาเรียนค่ะพวกเครื่องตีอะไรเงี้ยค่ะก็พร้อมเพียงมากเลยแบบเราได้ลงมือทำจริงอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับขอบคุณมากเลยครับอันนี้อธิบายแบบเต็มเปี่ยมเต็มที่เลยจริงๆฮะอ่ะถามนิดนึงครับถ้าผมเข้าไปที่ Instagram นะพิมพ์ขนมบ้านน้องเมย์นะครับขนมที่เป็นเบสเซลเลอร์เลยแบบเข้าไปปุ๊บนี่ต้องสั่งเลยฮะก็เป็นเค้กนมสดนะคะสูตรนี้ก็เมย์ก็ทำมาจากของที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาสอนนะคะโอ้สุดยอดเป็นเค้กนมสดเผือกนมสดอะค่ะอ๋อเค้กเผือกนมสดนะตัวนี้เป็นตัวขายดีของที่ร้านแล้ววันนี้ที่เอามามีอะไรบ้างคุณเมย์มียามโรนะคะแล้วก็เผือกนมสดแล้วก็มีแบล็คฟอเรสต์ค่ะแล้วนี้เป็นร้านหน้าเค้กนะคะเรียนจากทางโรงเรียนไปอันนี้ก็เลยอันนี้ก็ประยุกต์มาเป็นเค้กกระบอกเพชรแท็กซ์นี่อินเทรนด์มากเลยน่ารักมากนะผมบอกคุณผู้ชมเลยนะตอนนี้คือเค้กขนมเค้กเนี่ยหลายชิ้นอยู่บนโต๊ะตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าหนึ่งเลยที่เราเห็นเนี่ยคือการตกแต่งเขาเนี่ยดูมีดีเทลมากดูอย่างแคคตัสนะคุณผู้ชมนะดูอันนี้โอ้โหกว่าจะแบบบีบแต่ละต้นขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่งานง่ายนอกจากจะอร่อยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารสายตาด้วยนอกเหนือจากตรงการตกแต่งนี่รสชาติของเราแบบว่าเข้มข้นไหมฮะตัวเค้กตัวอะไรเข้มข้นสุดยอดค่ะเรียวจากทางโรงเรียนก็คือทำแบบนี้เลยแล้วก็ประยุกต์หน้าตาให้มันแบบเป็นสไตล์ของเราเองอะค่ะดูฮะอย่างแบบมีช็อกโกแลตมีการเดคอเรทนะแบบหวานๆนะมีดอกไม้สนใจอยากสั่งซื้อนะคะสามารถทักไลน์ไปที่@เมย์เบเกอรี่ได้เลยนะคะ ID @maybakery ค่ะหรือว่าขนมบ้านน้องเมย์ใน IG นะคะนี่นะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจแล้วนะกันนะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ทำงานอยู่อาจจะแบบมองหาอาชีพเสริมก็สามารถมาเรียนเป็นทำเบเกอรี่ต่างๆแบบนี้แล้วก็ดูอย่างคุณเมย์เป็นตัวอย่างนะตอนนี้เปิดร้านเบเกอรี่นะฮะอยู่ทาง IG เรียบร้อยฝากถึงใครที่กำลังลังเลใจหรืออยากมาเรียนทำขนมกับอาจารย์นี่สักนิดนึงค่ะเราจะบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลใจนะคะที่นี่พร้อมทุกอย่างนะคะคือมีอุปกรณ์พร้อมเตาอบพร้อมอย่างตอนเรามาเรียนค่ะเพื่อนๆเราน่ารักทุกคนนะคะทำให้เราแบบบรรยากาศมันดีอะค่ะเรามาแล้วสนุกสบายใจอยากมาอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงมาตรการโควิดก็เข้มข้นนะคะคือมาแล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะเราอยากฝากทุกคนว่าใครที่สนใจมาได้เลยนะคะไม่ต้องลังเลค่ะโอ้ขอบคุณมากครับคุณแม่ขนมหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้ใครสนใจนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูใน Instagram นะคะขนมบ้านน้องเมย์แล้วก็สั่งซื้อกันได้เยอะๆเลยครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะสนใจอยากเรียนทำเบเกอรี่นะครับหรือว่าแม้แต่อาหารนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับ026827644หรือว่า LINE ID นะครับ @yingsakfood นะครับคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้นานาเท็ดดี้และก็คุณเมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีเมนูเป็นอาหารจานเดียวสไตล์ฝรั่งครับอย่างพาสต้าคาโบนาร่านะครับแต่วันนี้เนี่ยเชฟประจวบมาแบบรสชาติไทยๆนะฮะนั่นก็คือเมนูสปาเกตตี้ครีมเห็ดกะทิครับ
กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับเราอยู่กับศิษย์เก่าของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะเรียนอะไรไปบ้างครับเบเกอรี่พื้นฐานเบเกอรี่ชั้นสูงหลักสูตรที่นี่เนี่ยนำไปประกอบอาชีพได้จริงๆค่ะ